ริปที่ทำให้น้ตแบบว่าเบิกเนตรอ่ะเรียกว่าเบิกเนตรมากสุดคือไปมาลดีฟค่ะเราก็จะเห็นภาพมันสวยมากใช่น้ำใสหาดทรายสีขาวปลาเต็มไปหมดแต่พอหันหลังออกแบบมองกลับไปที่ชายหาดตรงที่แบบคนไม่ถ่ายรูปอ่ะโหคือขยะแบบไม่ใช่ขยะพลาสติกอย่างเดียวนะคือขยะของใช้แบบฟูกที่นอนโต๊ะแบบทีวีคือมาทุกอย่างแต่วันนั้นก็รู้สึกว่าต้องแบบมาช่วยเป็นแบบกระบอกเสียงให้คนเริ่มหันมาแบบสนใจแล้วอ่ะเห็นโน้ตที่ทำบ่อยๆเลยก็คือเราจะทำเรื่องขยะทะเลบีชคลีนอัพบีชคลีนอัพเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้เวลาที่เราไปทะเลอย่างเงี้ยเราเห็นขยะเราก็เก็บมาทิ้งให้มันไม่ไหลลงทะเลกลับไปอะไรเงี้ยคือขยะทะเลอะค่ะมันมาจากทุกอย่างเมืองด้วยนะบางที่ที่เขาเก็บขยะเขาเก็บไม่ดีอะพอฝนตกปั๊บเนี่ยมันก็ไหลลงท่อระบายน้ำไหลลงคลองไหลลงแม่น้ำแล้วก็ลงทะเลคือน้องทำกับรุ่นพี่คนหนึ่งเป็นศิลปินชื่ออิริกตัวบัวนั้นกิจกรรมของเราคือเราไปเก็บขยะกันเป็นบีชคลีนอัพเลยคือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแชร์ให้คนมาช่วยกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็ขยะที่เราได้มาเนี้ยมาล้างแล้วก็พี่อิริกตัวบัวเนี่ยเขาก็เอามาทำเป็นสกัลปเจอร์ค่ะการที่เราเอาสิ่งที่เป็นขยะแล้วเป็นสิ่งที่เหลือใช้อะมาทำให้มันสวยงามอีกรอบได้อะมันก็เป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยอะมันเหมือนให้คุณค่ากับสิ่งนี้อีกรอบนึงแล้วก็รู้สึกว่าศิลปะมันเป็นสื่อที่เจ๋งมากๆที่สำคัญมากๆเลยเพราะว่ามันสื่อสารกับคนศิลปะเป็นภาษาที่ทุกคนเข้าใจอะเรื่องของแฟชั่นนนท์ก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนแบบรักในการเอ็กซ์เพรสตัวเองผ่านแฟชั่นมาตั้งนานแล้วเราอีโคเฟรนลี่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมุมมองกับเรื่องนี้เราเปลี่ยนไปเยอะไหมครับแน่นอนเลยอะคือตอนนี้แทบจะไม่ซื้อเสื้อผ้าใหม่เลยค่ะคือเสื้อผ้าที่เราได้มาใหม่ๆก็คือเป็นแบรนด์ของเพื่อนที่เราซัพพอร์ตอะไรเงี้ยที่เราช่วยโปรโมทเพราะว่าในตอนนี้ทุกคนก็ต้องช่วยกันนะเนาะ second hand เป็นคนชอบใส่อยู่แล้วพวกมือสองเนี้ยค่ะชอบมากแล้วก็ชอบเอาแบบเสื้อผ้าเก่าๆของแม่ของป้าอะไรเงี้ยมาใส่ด้วยแล้วก็เหลือเสื้อผ้าเก่าๆเราเองอะเราก็เอามาแบบตัดใหม่อะแดปใหม่มันก็กลายเป็นตัวใหม่ได้เหมือนกันสำหรับคนที่อยากเริ่มอะอยากเริ่มเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นโดดมีคำแนะนำยังไงบ้างง่ายสุดว่าน่าจะเป็นเรื่อง Simple Use Plastic อะค่ะก็คือพยายามไม่ใช้หลอดไม่ใช้พลาสติกที่มันใช้แค่ครั้งเดียวเราทิ้งอะแบบไม่ใช้หลอดคือยกซดเลยหรือว่าพกขวดน้ำเองอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้จริงๆแล้วแบบเราหิวน้ำมากแต่เราลืมเอาขวดน้ำเรามาเนี่ยเราก็ต้องซื้อขวดพลาสติกกินแหละแต่เราก็ขวดพลาสติกนั้นอะมาแยกแล้วก็สะสมเอาไว้แล้วก็ส่งให้ที่เขาเอาไปทำเป็นอย่างอื่นอะไรเงี้ยคือถ้าเราอยู่เชียงใหม่เงี้ยค่ะเราจะมีที่นึงเราจะส่งพลาสติกให้ตลอดแล้วเขาจะไปทำเป็นอีโคบริดจ์อะเอาไปทำเป็นอิฐก่อสร้างเราคิดตลอดว่าเราทำเท่าที่เราทำได้เราจะไม่ทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเครียดเราอยากให้มันเป็นเรื่องที่แบบน่าสนใจเป็นเรื่องที่สนุกได้